CineCut สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CineCut นะคะพบกับเนมมานิตาทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง M Channel เลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะเบื้องหลังหนังที่น่าสนใจกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันสงกรานต์ถ้าใครคิดจะหนีร้อนหลบร้อนหรือว่ามีกิจกรรมดีๆกับครอบครัวก็อย่าลืมติดตามรายการ CineCut นะคะเผื่อจะเป็นเบื้องหลังดีๆและทำให้คุณได้เลือกดูหนังกันค่ะอย่างวันนี้นะคะมีหนังเรื่อง Hardcore Henry ค่ะเป็นหนังแอคชั่นไอเดียล้ำแรกๆของโลกเลยค่ะที่ใช้ภาพแทนสายตาทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นตัวละครตัวนั้นโดยที่ตัวละครเฮนรี่เองตื่นขึ้นมาและจำความไม่ได้นำไปสู่การไล่ล่าทางรอดทางเดียวของเขาคือแก้ไขปริศนาด้วยตัวเองเบื้องหลังความสนุกจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปตามชมกันเลยค่ะHello, Henry. Do you remember how you got here? This next part might hurt. Squeeze? You and I were, and still are, husband and wife. I love you, Henry. Henry, they want your technology. How do I like the new you? It's all right. I'm here to help you. Is your speech module installed? Well, at least we know you're not deaf. Okay, well, the good news is that you're going to live a while. The bad news is there's an army standing between you and your wife. So let's go get her. Blood in your mouth. Are you gonna stand up and go spill theirs? CineCut Чтобы вот здесь вот ในชีวิตคุณดูหนังแอคชั่นมาแล้วกี่เรื่องเห็นพระเอกหญิงโคตรเท่โดนผู้ร้ายรุมโคตรสวยขับรถไล่ล่าบนถนนโคตรมันได้เวลาที่คุณจะไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมอีกต่อไปแต่ครั้งแรกของประสบการณ์ดูหนังที่จะปลุกทุกโซนประสาทของคุณอินไปกับตัวละครหนักตลอดการเดินหน้าลุยสุดระหำกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการดูหนัง
กับ Hardcore Henry ประนำไอเดียพังๆจนคอหนังแอคชั่นทั่วโลกอยากจะขอเจิมสักครั้งในชีวิตเป็นคอเกมต้องคุ้นกับสไตล์ของเกมแอคชั่น FPS หรือเล่นจากมุมมองบุคคลที่1โดยไม่ต้องเห็นหน้าตัวละครถึงทีของคอหนังแล้วเพราะ Hardcore Henry จะเป็นเรื่องแรกที่จะดึงผู้ชมลุยแหละไปในทุกฉากผ่านสายตาของ Henry ตัวละครนำที่ฟื้นขึ้นมาในร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งไซบอร์กซึ่งโดนตามไล่ล่าจากองค์กรลับที่ต้องการบางสิ่งในตัวเขา Henry ยิงเรายิง Henry ต่อยเราต่อย Henry เจ็บเราเจ็บทุกฟิลมันของ Henry คือฟิลเดียวกันกับคุณ Don't change your channelกำเนิดไอเดียแหวกจากมิวสิกวิดีโอเพลง Bad Motherfucker เพลงพังร็อกที่ใช้รูปแบบการถ่ายทำเดียวกันที่ทำสถิติยอดวิวสูงถึง120ล้านวิวจนไปเตะตาผู้อำนวยการสร้างหนังแอคชั่นมือโปรจาก Wanted เข้ายังจังถึงขั้นชวนผู้กำกับ MV นี้มาทำหนังร่วมกันซะเลยถ่ายด้วยกล้อง GoPro ทั้งเรื่องแต่รับประกันไม่มีอ้วกเพราะทีมงานได้พัฒนาอุปกรณ์การป้องกันการสั่นสะเทือนระหว่างถ่ายทำเวอร์ถึงขนาดจ้างวิศวกรอดีตนักอเมริกันฟุตบอลที่เชี่ยวชาญเรื่องหมวกกันกระแทกมาเป็นคนออกแบบและยังมีการทดสอบซ้ำจนแม็กชัวร์ได้ว่าหลังปรับสายตาสัก5นาทีก็เตรียมมันนอนสต็อปไปพร้อมเฮนรี่ได้เลยเอาตรงๆเลยนะทั้งเรื่องมีใช้ CG แค่3ฉากนอกนั้นปืนจริงโดดจริงสิ่งจริงระเบิดจริงโคตรมันเลยงานสตันมันจัดเต็มคิวแอคชั่นเป๊ะใช้ทีมสตันถึง3ทีมเพื่อตอบรับกับฉากตะลุยไล่เก็บคู่ต่อสู้แบบนอนสต็อปของเฮนรี่รับประกันว่าถึงใจพิสูจน์ได้จากหนึ่งในคำพูดของทีมสตันอยากให้คนดูสะใจเล่นแล้วตายก็ยอมSo let's go get her. ออกลุยไปกับเฮนรี่ไปเอาตัวเมียรักที่ถูกองค์กรลับจับตัวไปพร้อมกับไขปริศนาของตัวเขาเองว่าจริงๆเขาเป็นใครกันแน่และทำไมเขาต้องถูกตามล่ามาเจอประสบการณ์แอคชั่นสกิลใหม่ก่อนใคร Hardcore Henry Henry Ford Hardcore 21 เมษายนนี้Cinecut Cinecut อย่างวันนี้เองค่ะมีหนังที่ทุกคนรอคอยนะคะกับกัปตันอเมริกา Civil War ค่ะเดินทางมาถึงภาค3แล้วค่ะโดยที่เรื่องนี้น่าจะทำรายได้ถล่มทลายแน่นอนค่ะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นที่ว่าความขัดแย้งของ2ซุปเปอร์ฮีโร่แบ่งเป็นทีมกัปตันอเมริกาและทีมไอรอนแมนความขัดแย้งจะรุนแรงขนาดไหนเราไปตามชมเบื้องหลังกันได้เลยค่ะStay down. Final warning. I could do this all day. On the roof! Hey, everyone. เวลาหมดลงแล้วนะคะกับเบื้องหลังสนุกๆแบบนี้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยค่ะยังไงอย่าลืมติดตามรายการซินิคัทใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่อง M Channel นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ Cinecut.